วันธรรมดาธรรมดาในปราสาทเมืองซากุระที่นี่มีราชาราชินีเจ้าชายและคนที่ดูแลปราสาทหลังนี้อยู่วันนี้อากาศสดใสจังเลยนะคะนี่เธอตรงนั้นนะรีบๆทำความสะอาดเร็วๆเข้านะกำลังทำความสะอาดอยู่ค่ะเดี๋ยวพอทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วลงไปซื้อของในเมืองด้วยฮะอะไรนะคะซื้อของในเมืองอย่างนั้นเหรอคะท่านพ่อเรียกผมลงมาทำอะไรเหรอครับวันนี้อากาศสดชื่นแจ่มใสมากเลยนะใช่แล้วละจ้าวันนี้อากาศดีดีนะเอาละเดี๋ยวลูกตามเรามาทางนี้นะโอ้คุณแม่นี่สวยจังเลยนะเนี่ยใช่แล้วละค่ะบอกลูกไปสิคะว่าวันนี้เนี่ยนะลูกจะต้องไปที่นอกเมืองแล้วก็จะต้องไปแต่งงานนะคะเจ้าชายจะต้องไปแต่งงานนะเธอเจ้าชายของเราเนี่ยนะครับจะต้องไปแต่งงานนะโอ้โหไม่อยากจะเชื่อมาก่อนเลยนะคะว่าเจ้าชายของเราจะไปแต่งงานด้วยผมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเรื่องนี้ได้ยินข่าวแว่วๆอยู่เหมือนกันนะครับไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะแต่ก็ดีใจสุดๆไปเลยล่ะค่ะดีใจด้วยนะครับเจ้าชายเอาละเดี๋ยวเธอน่ะลงไปซื้อของมาให้นะนี่คือรายการของที่เราจะต้องจัดเตรียมก่อนเจ้าชายจะไปเดี๋ยวฉันจะส่งไปในข้อความในโทรศัพท์ของเธอนะจ๊ะใช่แล้วล่ะครับถ้าเราจะจัดงานยิ่งใหญ่แล้วก็เราจะต้องไปซื้อของอย่างเยอะเพราะว่าตอนนี้อาหารในบ้านของพวกเราใกล้จะหมดแล้วนะครับถูกต้องแล้วล่ะเธอมีหน้าที่จะต้องไปซื้อกับข้าวขึ้นมาเพื่อให้พวกเราทำนะจ๊ะใช่แล้วล่ะจ๊ะซื้อของมาเยอะๆเลยนะส่วนหน้าที่การจัดสถานที่น่าจะเป็นหน้าที่ของพวกเราเองค่ะไม่ต้องห่วงนะฉันจะทำความสะอาดถนัดอยู่แล้วนะมาทางนี้หน่อยนะคะคุณพ่อบ้านมีอะไรเหรอครับคือว่าวันนี้เนี่ยพวกเราจะต้องจัดสถานที่อย่างเยอะเลยแล้วก็จะซื้อของมากมายเพราะว่าที่พระราชวังของเราจะมีการจัดเลี้ยงด้วยนะคะใช่แล้วล่ะเดี๋ยวเธอให้คนลงไปเตรียมของขึ้นมาพวกเราจะจัดเลี้ยงครั้งยิ่งใหญ่ที่ปราสาทนะได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะให้พี่ฝนเดี๋ยวเขาไปซื้อของที่ในเมืองก็แล้วกันนะครับผมแบบนั้นก็ดีเหมือนกันนะฝากเธอจัดการด้วยเลยแล้วกันรับทราบครับผมจะปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับคำสั่งอย่างเคร่งครัดพี่ฝนครับพี่ฝนครับมีอะไรอย่างนั้นเหรอคะคือว่าตอนนี้ในบ้านของพวกเราเนี่ยนะครับอาหารไม่มีอาหารหมดเพราะฉะนั้นจะต้องให้พี่ฝนเนี่ยนะครับลงไปในเมืองซื้ออาหารมาแล้ววันเนี่ยจะมีการจัดเลี้ยงครั้งยิ่งใหญ่หมายความว่าไงให้พวกเราลงไปซื้อของในเมืองมาเนี่ยได้ข่าวมาว่าองค์ชายเขาจะไปแต่งงานไม่ใช่เหรอคะใช่แล้วล่ะองค์ชายไปแต่งงานใช่ไหมอ่ะแล้วทำไมจะต้องมาจัดเลี้ยงที่บ้านด้วยไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เลยเขาคงจะจัดเลี้ยงก่อนที่องค์ชายจะไปต่างเมืองหรือเปล่าพี่ฝนงั้นเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวฉันตัดสินใจแล้วบู๊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 ตามมาเร็วเข้ามาเร็วๆเข้าเจ้าบู๊เขาบอกว่าให้เราไปซื้อของใช่หรือเปล่าแต่ว่ารถนะขับออกไปหมดทุกคันแล้วนี่นะทำไมขับออกไปหมดทุกคันน่ะเหลืออยู่คันเดียวนะที่จะพาเจ้าชายไปต่างเมืองอ่ะอ๋อแล้วอย่างนี้เราจะไปยังไงอ่ะบู๊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 ว่าไงเหรอพวกปีกบู๊บอกว่ายังมีอีกวิธีนึงที่เราจะลงไปได้อย่างรวดเร็วอยู่นะพี่ฝนวิธีไหนอย่างนั้นเหรอโบโบโบอะไรนะโบฮะจะให้เอาเจ้าม้ามันม่วงนั่นวิ่งเข้าไปในเมืองนั่นเหรออ๋อจริงด้วยเรายังมีเปียโลอยู่นี่นะแต่ว่าอะไรอย่างนั้นเหรอเจ้าม้านั่นนะวิ่งทีไรฉันเวียนหัวทุกทีเลยงั้นเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวนายหลับตาฉันจะพาเปียโลไปซื้อของที่ในเมืองก็แล้วกันนะงั้นฉันหลับตาไปตลอดทางเลยละกันอ่ะได้เลยพวกปิ๊กโบเดี๋ยววิ่งตามมานะบู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 มาเร็วเข้าตอนนี้เราจะต้องรีบไปในเมืองไปซื้อของก่อนแล้วล่ะฉันหลับตาอยู่นะว่าแต่ว่าเขาให้เราซื้ออะไรกันบ้างเนี่ยของก็อยู่ในโทรศัพท์ไงเขาส่งมาในเมสเซจนั่นไงจริงเหรอใช่แล้วโอ้นี่ไงจะต้องมีขนมเค้กแล้วก็มีว้าวมีทาโกยากิด้วยอะไรเนี่ยแทบจะทุกอย่างในเมืองเลยนี่นาแล้วก็จะต้องมีไก่ทอดของหวานไอศกรีมโอ้โหซื้อของขนาดนี้เราจะขนกลับไปยังไงอะ
ถ้าเป็นเจ้าเปียโร่นะลากของได้มากกว่ารถ10ล้ออีกนะจะบอกให้เออใช่จริงด้วยเพราะว่าเขาแข็งแรงเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงแล้วล่ะวันนี้เปียโร่ท่าทางจะเป็นหวัดนะเนี่ยเอาละเดี๋ยววันนี้ฉันน่ะจะเลี้ยงทุกคนเองนะแล้วก็พรุ่งนี้ฉันจะต้องไปที่ต่างเมืองแล้วให้ทุกคนดูแลตัวเองดีๆนะรู้เปล่าแต่ก่อนจะไปนะคะเดี๋ยวกินข้าวกันก่อนก็แล้วกันแล้วที่สำคัญนะตอนเย็นนะมีจัดเลี้ยงด้วยนะจ๊ะก่อนจะถึงตอนเย็นเดี๋ยวเราไปทานอาหารกลางวันกันก่อนดีกว่านะทุกคนนะใช่แล้วแล้วจะไปทานอาหารกลางวันเพราะว่าเนี่ยจะต้องออกเดินทางไกลมากเลยนะจ๊ะลูกอาหารกลางวันงั้นเหรอครับใช่แล้วแล้วจะพวกเราจัดอาหารกลางวันไว้เรียบร้อยแล้วนะคะอาหารกลางวันมีไม่ค่อยเยอะนะวันนี้นี่ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่แบบว่าก็อร่อยดีเหมือนกันนะคะถ้าอย่างนั้นแล้วก็รับประทานอาหารกันเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่ได้เลยจ้ะโอ้โหอร่อยมากๆเลยนะเนี่ยเดี๋ยวตอนเย็นจะมีมื้ออาหารยิ่งใหญ่กว่านี้อีกนะจ๊ะลูกจ๋าจริงเหรอครับงั้นเราเชิญทุกคนในปราสาทเข้ามาทานพร้อมกันดีกว่านะครับใช่แล้วล่ะจ้ะเราจะต้องเชิญทุกคนที่อยู่ในปราสาทมากินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันนะจ๋าแล้วพี่ฝนลงไปซื้อของขึ้นมาเนี่ยนานจังเลยนะครับเนี่ยใช่จ้ะดูท่าทางน่าจะไกลมากเลยในเมืองเนี่ยนะหรือว่าของจะเยอะนะไม่ได้เอาใครไปช่วยขนของเลยหรือไงเนี่ยลูกจ๋ามาทางนี้ก่อนเร็วข้าวพ่อกับแม่มีเรื่องจะคุยด้วยนะจ้ะคือว่าคุณแม่อยากจะขอคำมั่นสัญญาว่าลูกจะแต่งงานจริงๆนะจ้ะแต่ว่าคือคุณแม่ครับผมยังไม่เคยเห็นหน้าเขาเลยจริงๆเลยนะครับเนี่ยทำยังไงดีล่ะคะลูกไม่ยอมแต่งงานนะคะคือไม่ใช่ว่าไม่ยอมแต่งงานแต่ว่าคือเรายังไม่รู้จักกันเลยอะครับไม่รู้จักกันได้ยังไงกันล่ะคะนี่คุณแม่จะทำยังไงกันดีไหนบอกว่าตอนแรกตกลงจะแต่งงานตอนนี้ไม่ตกลงยังไงกันแม่จ๊ะลูกจ๋าพ่อว่าใจเย็นๆก่อนดีกว่านะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะทำไมท้องฟ้ากลายเป็นสีแดงใครเปิดไฟอะไรหรือเปล่าเนี่ยจ๊ะมีงานแถวๆนี้หรือเปล่าคะผมว่าไม่น่าจะใช่นะครับนั่นอะไรอยู่ข้างนอกครับคุณพ่อคุณแม่เย่แล้วนั่นคือนั่นคืออะไรครับฉันคือมังกรทำไมมังกรนายพูดภาษามนุษย์ได้ด้วยล่ะเนี่ยฉันคือมังกรทุกคนหลบเร็วเข้ามีมังกรอยู่บนปราสาทของพวกเราจริงเหรอคะเนี่ยจะมีมังกรที่ไหนมาอยู่บนปราสาทเราได้คะเพราะว่าลูกเนี่ยน่าจะหลบไปก่อนนะอย่าไปยืนตรงนั้นสิลูกแย่แล้วจริงๆด้วยมีมังกรมาอยู่ที่ปราสาทของเราเขาต้องการอะไรกันแน่เนี่ยแล้วมังกรตัวนั้นมาจากไหนกันเนี่ยทุกคนหลบเร็วเข้าไม่นะมังกรจะมายึดปราสาทของเราไม่ได้เดี๋ยวก่อนนะมังกรนั่นเมื่อ 3,000 ปีที่แล้วเคยมีเรื่องเล่าเอาไว้ว่าจำไม่ได้แล้วค่ะนั่นน่ะสิฉันก็จำไม่ได้ต้อง 3,000 ปีนะเนี่ยทำยังไงดีล่ะคะหลบเข้าไปในบ้านก่อนดีกว่านะคะพวกเราเพิ่งตกใจเขาขอหลบออกไปก่อนนะครับตกใจจังเลยรีบออกไปจากที่นี่แล้วค่ะอ้าวแล้วทุกคนวิ่งออกไปทำไมไม่เข้ามาหลบข้างในแย่แล้วแบบนี้หนีก่อนดีกว่าค่ะใช่แล้วล่ะครับหนีก่อนดีกว่านะครับทำยังไงดีล่ะคะเนี่ยแบบนี้เราจะต้องโทรไปตามพี่ฝนแล้วค่ะแล้วพี่ฝนไปไหนล่ะครับตอนเนี้ยไปซื้อของข้างนอกเมืองจริงด้วยสิฉันให้รายการของไปประมาณ200กว่าอย่างทำยังไงดีล่ะคะตอนนี้มังกรมาอยู่หน้าบ้านเราออกไปที่ไหนไม่ได้หรือว่ามังกรนี่ก็คืออะไรอะครับแม่คือคนที่จะมาแต่งงานกับลูกหรือเปล่าจ๊ะมังกรที่ไหนจะมาแต่งงานกับผมล่ะครับเขาอาจจะโกรธก็ได้ที่ลูกไม่ยอมแต่งงานกับเขาแต่ว่าผมยังไม่ได้เดินทางไปที่นู่นสักหน่อยอ้าวแย่แล้วลูกเราโดนจับแล้วเมื่อกี้ผมวิ่งเข้าประตูอยู่ดีๆทำไมผมมาอยู่ข้างบนนี้ล่ะทำยังไงดีคะคุณพ่อคุณแม่ระวังตัวด้วยนะครับอย่าขึ้นมานะแบบนี้ไม่ได้การแล้วเราจะต้องให้คนมาช่วยเดี๋ยวก่อนมังกรนายต้องการอะไรกันแน่เนี่ยมังกรแปลว่ามังกรฉันยอมแพ้แล้วก็ได้นะช่วยไปจากที่นี่ทีได้เปล่ามังกรไปเถอะถ้าทางเขาจะไม่ไปนะเนี่ยมังกรพี่ฝนทำไมมันเหนื่อยขนาดนี้ฉันจะบอกว่าเดินทางมาตั้งนาน
กว่าจะซื้อของเรียบร้อยก็เหนื่อยมากๆแล้วนะฟังก่อนที่ฉันจะบอกว่าฉันเหนื่อยนะปุ๊กปิ๊กฉันจะบอกว่าให้หันไปข้างๆนั่นก่อนข้างๆไหนอ่ะมองไปที่ท้องฟ้านั่นสิท้องฟ้าสดใสเดี๋ยวก่อนแย่แล้วท้องฟ้ากลายเป็นสีแดงมันกลายเป็นสีเพลิงไปแล้วเนี่ยทำยังไงอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะต้องมีอะไรบางอย่างผิดพลาดในเมืองแน่เลยอะไรผิดพลาดอย่างงั้นเหรอหรือว่าจะเป็นพี่สาวคนสวยเขาเดินกลับด้านหรือเปล่าฮะจริงด้วยแฮะหรือว่าจะมีเรื่องที่ปราสาทอ๋อฉันนึกออกแล้วล่ะบู๊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 ว่าไงนะบู๊เจ้าบู๊บอกว่าพี่สาวคนสวยเขาก็เดินอยู่ด้านเดิมไม่ได้เกี่ยวอะไรกันแต่ว่าตอนนี้เราจะต้องรีบกลับไปที่ปราสาทก่อนแล้วล่ะปุ๊กปิ๊กงั้นก็รีบไปเลยพี่ฝนมาแล้วเข้ามาแล้วเปียโลเรารีบกลับไปที่ปราสาทดูเหมือนว่าน่าจะมีเรื่องแล้วล่ะนะบู๊ปุ๊กปิ๊กบอกว่าไงอ่ะบู๊บอกว่ารอด้วยมาแล้วเข้าบู๊นายจะต้องวิ่งแข่งกับเปียโลได้ข่าวมาว่านายวิ่งเร็วกว่าเปียโลไม่ใช่เหรอบู๊มาแล้วเข้าบู๊แย่แล้วฉันเหมือนกับว่าจะมีลางสังหรณ์อะไรไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วล่ะในเมืองยังไม่เท่าไหร่พอละเข้าใกล้ปราสาทแล้วมันร้อนร้อนอย่างนั้นเหรอไม่ร้อนไงเนี่ยนี่ไงร้อนจริงๆด้วยนี่มันท้องฟ้าสีเพลิงแย่แล้วทุกคนหายไปไหนกันหมดช่วยด้วยนั่นอะไรน่ะรู้สึกว่าจะเป็นองค์ชายนะมังกรแล้วข้างๆนั้นคงไม่ใช่ไส้เดือนละคงเป็นมังกรมังกรมังกรอะไรอ่ะนายเป็นมังกรอะไรอ่ะมังกรอ๋อก็เป็นมังกรดราก้อนบอลเดี๋ยวก่อนไม่ใช่แล้วมังกรดราก้อนบอลเหรอมังกรจีนน่ะช่วยด้วยช่วยฉันด้วยนั่นใครอ่ะมังกรช่วยด้วยมังกรยึดปราสาทของพวกเราไว้อ่ะมังกรยึดปราสาทเป็นไปได้ยังไงกันน่ะก็เป็นไปได้นะรู้สึกว่านอกจากยึดปราสาทแล้วเขายังจับเจ้าชายขึ้นไปไว้ข้างบนด้วยแบบนี้ไม่ดีแล้วพวกเราจะต้องรีบขึ้นไปช่วยในฐานะที่ฉันคือพี่ฝนหมายความว่าไงอ่ะ ฉันคือพี่ฝนฉันจะช่วยเจ้าชายเองบู๊บุ๊กปิ๊กบ้อเปียโลรออยู่ที่นี่นะเดี๋ยวก่อนพี่ฝนฉันขยายล่างเอาล่ะตอนนี้ฉันมีพลังแข็งแกร่งมากมังกรก็มังกรเถอะสู้ฉันไม่ได้แน่นอนเดี๋ยวก่อนพี่ฝนทำไมอ่ะเมื่อกี้นั่นฉันนะก็นายไงใช่แล้วจะวิ่งมาชนฉันอย่างนั้นไม่ได้ฉันไม่ได้ตั้งใจเอาล่ะนะตอนนี้องค์ชายกระโดดลงมาจากหอคอยก่อนเถอะค่ะได้เลยว่าแต่ว่าใครเนี่ยฮะพี่ฝนเองแล้วทำไมพี่ฝนตัวใหญ่จังนี่ไงพี่ฝนกลายเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะนะแล้วจะรู้ไหมกลายเป็นซุปเปอร์พี่ฝนเพราะฉะนั้นมังกรกลับไปที่เมืองของเจ้าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวก่อนนะพี่ฝนว่าไงเหรอปุ๊กปิ๊กมังกรเขาค่อยๆหลุดออกเป็นชิ้นๆแล้วมังกรแล้วฉันจะขอพรได้ยังไงเนี่ยขอพรเรื่องอะไรอ่ะเอาก็เขาบอกเขาเป็นมังกรดราก้อนบอลฉันจะขอพรก่อนไม่ได้เหรออ่ะขอพรอย่างนั้นเหรอไม่ต้องขอพรอะไรกันแล้วปล่อยเขากลับบ้านกลับเมืองไปเถอะมังกรพี่ฝนน่าจะชนะมังกรแล้วนะปุ๊กปิ๊กเขาว่าไงอ่ะเขาบอกว่าลาก่อนลาก่อนอย่างงั้นเหรอลาก่อนไว้เจอกันใหม่อ๋อไว้เจอกันใหม่ก็แล้วกันในที่สุดวันนี้พี่ฝนก็เป็นผู้ชนะคือว่าช่วยย่อตัวลงมาคุยกันหน่อยได้ไหมครับอ๋อได้ค่ะได้ค่ะรู้สึกว่าตัวใหญ่ขนาดนี้ผมจะเข้าใกล้ไม่ได้นะเนี่ยในที่สุดพวกเราก็สามารถช่วยบ้านของเจ้าชายแล้วก็เมืองซากุระไว้ได้อีกแล้วขอบคุณมากๆเลยนะว่าแต่เธอเป็นใครกันเนี่ยฉันคือพี่ฝนเอง